รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยร้านนี้นะฮะที่ผมตั้งใจมาแนะนำเนี่ยเพราะว่าอยู่แถวบ้านร้านนี้ชื่อว่าเฮียหวานข้าวต้มปลานะครับที่มาเพราะอะไรรู้ฮะเพราะว่าอยู่แถวบ้านกินประจำแล้วก็สดถูกอร่อยวัตถุดิบนี่ตัวใหญ่เบ้งๆพรีเมียมทั้งนั้นช่วงย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนเลยแล้วเฮียหวานเป็นใครเฮียหวานก็คือพ่อแล้วทำไมอยู่ดีมาทำข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งอาหารทะเลอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคิดง่ายๆเลยคือบ้านเราเนี่ยชอบกินข้าวต้มปลากินกันทุกอาทิตย์อะครับเราก็เลยว่าเออมันก็เป็นอาชีพได้เราก็จับแค่ตรงเนี้ยที่เรากินเนี่ยขึ้นมาทำเป็นอาชีพแล้วบ้านเราเวลากินของเนี่ยก็จะกินของในสไตล์แบบคนจีนก็คือชอบกินของดีๆชิ้นใหญ่ๆแล้วเฮียหวานนี่ก็ยังมาทำขายอะไรไหมหรือว่ามาดูแลร้านก็แกก็ยังขายกับข้าวอาหารเจตอนเช้าอยู่นะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมันก็ขาดไม่ได้ที่แกต้องเดินไปเดินมาในร้านแล้วถ้าเกิดมาแล้วมองเหมือนผมจะตลกมากนะครับถ้าเกิดเห็นเฮียหวานเนี่ยเดินถอดรองเท้านะครับแต่ถ้ามองไปในร้านจะเห็นคุณนายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะคุณนายคนนั้นจะคอยนับเงินเก็บเงินถูกต้องนี่คือคุณแม่ใช่ไหมถูกต้องครับทีนี้พอพูดถึงไม่แพงหลายคนบอกว่าแล้วมันชามเท่าไหร่ตีอ้วนไม่แพงไม่แพงข้าวต้มปลาก็เราเริ่มจาก50นะ50บาท50บาทก็มีข้าวต้มปลากระพงครับแต่ถ้าเราอยากกินปลาเก๋าก็เป็น80บาท80บาทแต่ถ้าเราอยากจะมิกเพิ่มก็คือปลากุ้งปลาหมึกรวมผมมาเนี่ยประจำเลยปลากุ้งปลาเต็งเท่าไหร่150ครับ150บาทคุณผู้ชมแต่ว่าตัวบึ้มๆเลยนะทีนี้พอของพรีเมียมบางคนจะเข้าใจว่ามีแต่ข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งที่ร้านนี่มีอะไรอย่างอื่นไหมเรามีความหลากหลายของอาหารนะครับมีอะไรบ้างเราก็จะมีในกลุ่มของพวกต้มยำต้มยำน้ำข้นน้ำใสอันนี้จะรสจัดจ้านนิดนึงนะครับและยำนะครับยำก็จะเราก็สามารถมิกผสมกันได้หมดรวมถึงลวกจิ้มที่กินกับซีฟู้ดก็อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ค่อนข้างที่จะอร่อยผมว่าอร่อยนะอีกอันนึงที่รู้สึกว่าร้านนี้เต็มสูบเวลาไปร้านข้าวต้มปลามันต้องมีบะเต็งแน่นอนครับไม่อยากจะบอกเลยพี่ว่าบะเต็งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าโบราณจริงๆโบราณอาอีฟผมเป็นคนผ่านเองอายุก็70ละไม่มีไม่ได้ไม่ได้ต้องมีทุกวันต้องมีทุกวันร้านอยู่ไหนฮะถนนจันทร์32ครับ2ครับเปิดกี่โมงเปิด4โมงเย็นถึง1เที่ยงคืนครับเรียกได้ว่าเปิดทุกวันทุกวันครับก่อนจะมากินร้านเนี่ยนะสำรวจที่จอดรถให้ดีก่อนเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยจะไม่มีนะครับแนะนำให้นั่งแท็กซี่มานะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะจำเมนูให้ดีอันแรกเนี่ยนะฮะผมเน้นเลยผมมาที่ไหนผมถามทีข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มรวมมิตรกุ้งขนาดเนี้ยเทียบกับมือให้ดูขนาดเนี้ย150มาเจอต้มยำนี่กุ้งยักษ์พิเศษ250ดูกุ้งนี่โอ้โหใหญ่มากอ่ะบะเต็งนะครับวันนี้แม่เขาเห็นผมรูปหล่อเลยให้เยอะหน่อยปกติจะน้อยกว่านี้นิดนึง50บาทแล้วก็ยำเนี่ยฮะกุ้งก็อย่างนี้เลยนะอันนี้จะมีก็เรียกว่ารวมมิตรทะเล5อย่างมีไข่ปลามีหอยเชลล์มีกุ้งมีปลามีอะไรต่างๆ250บาทนอแปะงงนอแปะงงเฮียส่วนอันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นครับ200บาทนี่กุ้งอย่างนี้เลยนะฮะขอโทษนะบนโต๊ะผมเนี่ยแบงค์พันมีทอนน่ะคิดเอาแล้วกันเวลามากินนะเอาอันนี้นะมาใส่ข้าวต้มหน่อยนะเฮ้ยขอชิมน้ำก่อนเข้มข้นมากอ่ะกูบอกตรงๆเห็นแล้วไม่กล้ากินน่ะมันตัวใหญ่มากอ่ะตัวนี้กินเหนื่อยเลยนะตัวใหญ่จริงๆอ่ะดูดินี่ครับอันนี้ยำมีกุ้งอีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วใครที่ชอบกินกุ้งนะร้านเนี้ยพลาดไม่ได้เลยเฮียมากินข้าวต้มไหมฮะทำไมเฮียไม่ใส่รองเท้าครับเจ้าของร้านนี่ตัวจริงเจ้าของร้านผมบอกแล้วอยากรู้จักตัวจริงเฮียสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยโทษนะใครไม่รู้นึกว่าแกมาขอกินข้าวต้มตามโต๊ะไม่ใช่นะเจ้าของร้านเดินดูลูกค้านี่แต่รองเท้าไม่ยอมใส่ขอบคุณมากเฮียหวานขอบคุณนะครับเย็นๆนะครับถ้าเกิดหิวนะครับอยากสบายท้องก็แวะเข้ามานะครับเฮียหวานข้าวต้มปลาครับตรงทันสบาน2ครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับที่นี่มีลมมิดเลยนะฮะมีกุ้งอบวุ้นเส้นมีนู่นมีนี่นั่นเยอะแยะเลยรับรองคุณผู้ชมมาแล้วอิ่มท้องแล้วก็สำคัญได้ความสดด้วยอันนี้ตีอ้วนเล็กคอมเมนต์เลยนะคะร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพัชเจอร์ไรตาชาวเกาะง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ช่วงโอเล่แจกถึงใจปั้นปั้น
มาถึงแล้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้แวะมาสอนลอโฮสเทลนะครับของใช้ของกินขาดเหลือมาที่นี่ได้เลยนะครับมาพบกับเฮียฮอได้สวัสดีครับสวัสดีครับใครๆก็มาซื้อของที่นี่ใช่ไหมเฮียถูกต้องครับเฮียผมมาถึงนครสวรรค์เนี่ยระหว่างทางมีคนบอกตีอ้วนไปนครสวรรค์อย่าลืมไปกินปลากายนะปลากายเป็นไงเฮียอ้าวเดี๋ยวนี้กายเป็นอะไรรู้ไหมกายเป็นกายเป็นลูกชิ้นกายเป็นทอดมันกายเป็นต้มยำครับเฮียตลกขนาดนี้น่าจะมีร้านประจำที่ผมไปชิมปลากายมีไหมครับมีครับร้านร้านนี้ผมทานเป็นประจำครับร้านจาหมูจุ่ม3ครับเด็ดครับทั้งนั้นต้องลองไปชิมดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีบอลโอเล่ซุปเปอร์ซอมบี้ขนาด29นิ้วมอบให้กับเฮียฮ้อก่อนนะครับแล้วก็มีเกมลุ้น 1,000 บาทโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆตีไก่ลงหม้อลองไหมเฮียได้เลยลองเลยจัดที่เลยกติกาง่ายๆนะครับตีลง1ตัวนะครับรับ500ถ้าเกิดว่าตีลง2ตัวแจกเบิ้ลๆไปเลย 1,000 พร้อมมั้ยครับเฮียพร้อมครับนี่ครับอุปกรณ์ปึ๊บเกมนี้ไม่ได้นะครับรสชาติดีเลยนี่แล้วก็มีปลาผัดพริกไทยดำมีลาบปลาช่อนด้วยคุณผู้ชมอยากกินแบบผมนะครับแวะมาจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาที่ตลาดสะพานดำครับร้านจ่าหมูจุ่ม3นะครับโอเล่สตรอเบอรี่แจกถึงใจเบิ้ลๆนะครับแจกดับเบิ้ลทุกเดือนนะครับแจกมอเตอร์ไซค์รวม30คันนะฮะชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสไม่ต้องเสียใจครับเขาจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปเตรียมตัวลุ้นกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะครับส่วนตอนนี้ขออมโอเล่รอสนับสนุนโดยโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆ